บลูม89เปิดรอบซื้อ Step Up to Runway ปลายทางฝันฉันมีเธอเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ได้จัดฉายรอบซื้ออย่างยิ่งใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาพยนตร์ Step Up to Runway ปลายทางฝันฉันมีเธอซึ่งเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์โดยภายในงานมีผู้กำกับอย่างใหญ่กรพัฒน์พร้อมทัพนักแสดงขับข้างทั้งโอมทิติวัฒน์อเล็กซานดราอริดามาเต้เทพวรชัยมีนณัฐกฤตพีทพนมาดรีมทีทัศน์ก๊อดสุทธิรักษ์ชีสเค้กจริยาแทนพงษ์เรืองรองน้องคานี่พิมกีดาตั้มนาโคย่าและยังได้ฟังเสียงเพลงประกอบเพราะๆจากเฟิร์สอนุวัฒน์ครับวันนี้ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีครับผมถ่ายในรอบกาล่าครับเราก็ทีมงานนักแสดงเราก็มาเต็มที่ครับผมสำหรับ Step Up to Runway ปลายทางฝันฉันมีเธอครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกครับผมที่ก่อนเข้าฉายครับจริงๆผมว่ามันเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะครับไม่ว่าจะสาขาอาชีพอะไรอย่างเงี้ยผมก็เหมือนแบบเป็นการแบบว่าทำให้ทุกคนสร้างแรงใจให้ในการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเป็นแบบตัวเดินเรื่องก็คือนางเอกของเราในการแบบปลุกฝันนี้อะไรครับผมเนี่ยน้องเล็กในเรื่องหนูก็จะเป็นคนที่แบบอยู่พ่อเป็นครูสอนเปียโนค่ะแล้วเราเนี่ยก็มีความฝันที่จะตามหาแม่ที่ออสเตรียอะไรเงี้ยค่ะแต่ระหว่างไปตามหาแม่เนี่ยก็มีแบบอุปสรรคหรือว่าเจอคนมากมายนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นยังไงต้องไปดูนะคะในหนังเนี่ยอลิซจะเป็นคนที่ถ้าเขามีเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะทำให้สำเร็จค่ะแต่ว่าอาจจะต่างนิดนึงเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่พอแท้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่หลงเลิกง่ายด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอลิซเนี่ยจะเป็นคนที่จะทำเป้าหมายให้สำเร็จอะไรประมาณนี้ค่ะครับจากที่รอบสื่อวันนี้นะครับผมโอเคเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาถือว่าประสบความสำเร็จไปก้าวหนึ่งแล้วครับทีนี้เหลือแต่ว่าผู้ชมคนไทยทุกคนมาช่วยสนับสนุนหนังไทยเรื่องนี้มาดูหนังไทยเรื่องนี้กันเยอะๆครับผมอยากให้มาดูครับเพราะว่าหนังไทยเรื่องนี้อาจจะไม่เหมือนหนังไทยเรื่องอื่นมันเรื่องนี้มันจะมีแรงบันดาลใจดูแล้วแบบทุกคนอาจจะมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้ที่จะทำความฝันให้เป็นจริงอะไรประมาณนี้ครับผมต้องลองมาดูครับผมก็ Step Up to Runway นะครับปลายทางฝันฉันมีเธอครับผมก็จะฉายกันในโรงภาพยนตร์วันที่23กุมภาพันธ์นี้ครับผมแล้วก็จะเป็นหนังเบาสมองที่ทุกคนสามารถดูได้แน่นอนครับผมสนุกแน่นอนครับWe'll be right back.